ทรีซึ้งเขตช่วยคนแรกยอดรวมหลายหมื่นเลี้ยงสองชีวิตทรีภูมิธนวัฒน์นะครับอดีตนักแสดงหนุ่มป่วยเป็นวัณโรคอย่างหนักนะครับซึ้งใจเขตฐานทัพนะครับอดีตพระเอกชื่อดังที่รู้จักและเคยร่วมงานกันนะครับโอนเงินมาช่วยเป็นคนแรกๆทันทีที่รู้ข่าวนะครับจากนั้นเนี่ยความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงก็หลั่งไหลมาหลายหมื่นบาทนะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับเดินทางลงไปพื้นที่นะครับเพื่อไปเยี่ยมอาการของคุณทีภูมิธนวัฒน์นะครับบุญลือประดิษฐ์นะครับอดีตนักแสดงหนุ่มวัย41ปีซึ่งล้มป่วยเป็นวัณโรคทับตับนะและต่อมน้ำเหลืองนะครับโดยมีแม่อายุวัย76ปีเนี่ยคอยดูแลอยู่เคียงข้างนะครับโดยโอกาสนี้เนี่ยได้มอบของนะครับเป็นของยังชีพเบื้องต้นพร้อมแจ้งสิทธิประกันสังคมให้แก่นายทีนะครับแล้วก็คุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาลฟรีและรับเงินตอบแทนในส่วนของการว่างงานนะครับด้านทีภูมิธนวัฒน์นะครับเปิดเผยว่าดีใจที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสนใจและรับปากจะช่วยเหลือนะครับโดยมีพี่น้องเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงเนี่ยโอนเงินมาช่วยหลายหมื่นบาทนะครับโดยคนแรกๆเลยเนี่ยที่โอนมาช่วยก็คือคุณเขตฐานทัพนะครับอดีตพระเอกชื่อดังที่รู้จักและเคยร่วมงานกันนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยก็จะนำไปรักษาตัวและเป็นค่าใช้จ่ายอยู่กับแม่2คนนะครับยอมรับว่าหากเป็นไปได้เนี่ยอยากได้รับความเมตตาไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะครับสามารถให้เป็นข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งก็ได้นะครับขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยเหลือในยามนี้นะครับขอขอบคุณครับข้อมูลจากเว็บไซต์ Daily News นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งทางช่องเผื่อข่าวดังเนี่ยก็สามารถกดรับฟังข่าวสารได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ